ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็มีศิลปินที่เข้าชิงเยอะแยะเลยครับผมก็คิดว่าที่เข้าชิงทั้งหมดนี้ก็คือเป็นศิลปินที่คุณภาพทั้งหมดเลยครับแค่มีชื่อผมก็โอเคแล้วครับดีใจแล้วเรียกว่าเป็นปีนี้เป็นปีทองของตัวนี้เนาะที่เราเป็นศิลปินหน้าใหม่ในงานได้เข้าชิงด้วยอ๋อก็เป็นยังไงก็รู้สึกว่าถ้าแบบเป็นปีทองก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีทองที่ดีที่สุดของผมในปีนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้งแบบมีงานเพลงอะไรออกมาแล้วแบบเพลงดังอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าแบบมันก็เป็นโอกาสสำหรับผมครับพี่ๆยื่นโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นทางค่ายทาง PR ทางผู้อยู่เบื้องหลังโปรดิวเซอร์ผู้กำกับทำ MV ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแฟนเพลงก็คือสิ่งสำคัญที่ทำให้แบบผมมีวันนี้ได้ก็ผมก็คิดว่าคือพลังของทุกคนครับทำให้ผมมีวันนี้นี่งานเราแน่นยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะใช่ครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยครับแล้วอย่างนี้ท่านตัวโจนี่เรียกว่ายังไงครับเป็นหลายครอบครัวเลยครับยังเลยครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปครับขึ้นไปนิดหน่อยรับก้องก้องแหนมเป็นยังไงท่านตัวเห็นว่าท่านตัวขึ้นไปขึ้นเลยพอเราแบบงานแน่นอย่างเงี้ยก็คืออัพค่าตัวขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกก็ค่าตัวยังไม่นี้มากพอมีงานพอนี้เยอะเลื่อนขึ้นค่าตัวนิดหน่อยครับก็ขึ้นไปตามสเต็ปแต่ละเดือนครับแต่ก็ยังไม่แพงครับก็คือสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลครับแต่ว่าผมเล่นถวายชีวิตครับอยากเรามักงานเรื่องวันนี้เป็นคนอย่างกับสภาพของนี้เป็นห่วงครับเป็นอยู่ครับตอนนี้ผมเป็นเกิร์ดเป็นเกิร์ดแปลว่าอะไรเหมือนมันเป็นปวดไหลย้อนมันดันขึ้นแล้วมันทำให้หายใจไม่อิ่มกลัวครับกลัวแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมก็รักษาตัวเองครับกินแบบเพิ่มไปปรึกษาหมอแล้วก็แต่ตอนนี้สุขภาพไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เกิดบาดเจ็บส่วนใหญ่พี่เตะบอลเลยนี่บาดเจ็บมันเกิดจากอะไรกินข้าวเย็นเหรอกินข้าวไม่ปล่อยกินข้าวไม่ถูกตรงเวลากินเผ็ดกินเผ็ดแต่ไม่คอนเฟิร์มใช่ครับกินเผ็ดไม่ต่างกับพ่อกับพี่คนนี้นี่ร้องเพลงเหมือนจะร้องเหมือนการร้องเพลงไหมมีครับถ้าช่วงที่เป็นหายใจไม่อิ่มมากๆเนี่ยก็ร้องเพลงก็จะหอบนี่เลยหลังที่พักงานหรือว่างานที่มาเริ่มแข่งเริ่มลดมาแล้วครับลดจากจาก28งานต่อวันต่อเดือนลดมาเหลือ16 17งานครับเพราะว่าลดให้ไปแบบนี้ไปถ่ายโฆษณาอะไรบ้างนี่ก็ใช้เอวบ้านเอวในเพลงคุณก็ไปได้หมดไม่ค่อยได้นะใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นขาพิการป่วยเหมือนเดิมครับมันยังไม่หายก็ยังโดดไม่ได้ก็ยังไม่ได้เต็มที่ครับแต่ยังไงเราก็คือทำงานเพราะว่าอยากจะโปะบ้านเร็วๆใช่ครับก็ทำงานเผื่อว่าวันนึงจะโปะบ้านได้แล้วก็จะได้แบบได้ไปหาที่ทางที่ใหม่ๆทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็ปรับตัวได้หรือยังคะเวลาไปไหนมาไหนที่นี่ก็จะว่าคอยกับมีบ้างครับมีปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นกับแฟนเพลงที่เข้ามาทักทายเพราะว่าเรากลัวว่าเราผมแต่งตัวเมื่อด้วยที่มางานเนี่ยรปภก็ยังเกือบไม่ให้เข้านะผมใส่เกงยีนมาก็แบบนี่ครับก็กลัวแบบเขาทักผิดคนอะไรแบบนี้ระมัดระวังเพราะว่าเรื่องแบบการใช้การแบบทำอะไรแบบนี้ครับแบบก็กลัวแบบตัวเองแบบมีทำสิ่งที่ไม่ดีออกมาอะไรนี้ก็มีบ้างครับเราต้องทำยังไงไหมให้คนรู้ว่าเราเป็นศิลปินให้เรารู้เป็นดาราคิดว่าต้องทำยังไงไหมไม่มีครับผมก็ใช้ชีวิตทั่วไปเลยครับไม่แบบต้องแต่งหล่อหล่อบ้านตลอดด้วยคนรู้ฉันเป็นศิลปินนะมันไม่มีใส่เกือบที่บ้านของบ้านเลยจะไปไหนไม่กลัวครับเพราะว่าอดีตผมบอกไปหมดแล้วว่าอดีตผมมันก็ไม่ค่อยดีครับว่าสมัยก่อนก็เป็นไปรุ่นทั่วไปใครบ้านผมถึงพูดถึงไหนแล้วนะก็เป็นไปรุ่นใครบ้านทั่วไปครับอดีตเป็นไงแฟนคลับเยอะเหมือนกันเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ถ้าอดีตก็ไม่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยมีอดีตที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าแก้ศูนย์หมดแล้วตอนเรียนมาแต่ตอนเรียนช่วงนี้ครับไม่ค่อยแล้วครับไม่ค่อยเพราะว่าเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วอะคะทางเราหรือทางค่ายเองมีมาตรการในการดูแลเราในเวลาไปออกงานยังไงบ้าง
มีครับมีคือเริ่มกำชับทางร้านว่าแบบกาดอย่างเงี้ยต้องมีคุมหน้าเวทีบ้างถ้าแบบในกรณีที่สังเกตพฤติกรรมคนถ้าคนเมามากๆถ้าคนเมามากๆเขาจะมีทางแบบสังเกตว่าเขาจะมาขึ้นมาบนเวทีหรือเปล่าอะไรนี้มีเริ่มครับแต่เหมือนเราก็มีการแบบก็คือแล้วก็เพื่อคืออารมณ์ตัวเองได้ดีใช่ครับผมว่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่แรกครับก็ไม่มีอารมณ์อะไรเล่นไปมีความสุขไปไม่ได้สนใจโลกอะไรทุกวันนี้ผมยังไม่รู้แล้วว่าผมมีงานอะไรทุกวันนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือรับมือได้หมดแล้วใช่ครับได้สบายมากเคยเจ็บกว่านี้มาเยอะแล้วมองไซล้มมองไซล้มเจ็บกว่านี้ครับขอบคุณพี่ๆนะครับ